สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพิชิต้าค่ะนะคะวันนี้นะคะพิชิต้าก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยๆในวัย40บวกนะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าเลข4แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะอายุนะคะยังไงมันต้องเดินทางของมันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะให้ยังดูสวยใสอ่อนเยาว์กว่าวัยได้นะคะวิธีการง่ายๆนะคะที่พิชิต้าแนะนํามาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือการแต่งตัวและก็การแต่งหน้าและก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายเรื่องทุกอย่างนะคะมันดูเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะต้องแตะเรื่องแต่ว่าออกกําลังกายเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าออกกําลังกายเนี่ยมันดีทําให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็ร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่สําหรับบางคนก็ยากนะคะเรื่องทุกเรื่องเลยที่พิชิต้าพูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พูดออกมาเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือวิธีเบื้องต้นในการดูแลตัวเองนะคะเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่แล้วนะคะก็รู้นะคะรู้แต่เราก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะเนื่องจากว่าอาจจะเพราะว่าละเลยขี้เกียจนะคะไม่มีเวลานะคะสารพัดสิ่งอย่างนะคะแต่วิธีที่พิชิต้าแนะนำนะคะมันเป็นวิธีการที่สบาย ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยุ่งยากนะคะก็เรามาลองนะคะก็คือเริ่มจากการแต่งตัวนะคะก็แต่งตัวให้มันดูอ่อนเยาว์กว่าวัยนิดนึงดูสุภาพเรียบร้อยนะคะเราอายุนะคะมาถึงเลข4แล้วนะคะจะแต่งตัวแบบว่าเปรี้ยวมากก็แบบเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าแต่งตัวยังไงเราต้องคำนึงถึงลูกเราสามีเราด้วยนะคะถ้าเราแต่งตัวแบบว่าเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันมากเกินไปนะคะถ้าสามีกับลูกรับได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้าว่าแต่งแบบดูสภาพเรียบร้อยนะคะก็จะดีที่สุดนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการแต่งหน้านะคะก็หลายท่านนะคะแต่งเป็นอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าละเลยแล้วก็ไม่ได้แต่งเท่านั้นเองนะคะวันนี้นะคะมาดูพิชิต้านะคะก็ดูแบบดูไปก่อนถ้าเกิดว่าวันนี้ยังขี้เกียจอยู่ก็แบบดูแบบบิ้วๆไปบิ้วอารมณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันไม่รู้จะแต่งไปไหนนะคะเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้จะแต่งไปไหนนะคะแต่งไปก็อยู่ละแวกบ้านเท่านั้นเองนะคะรับลูกนะคะไปรับลูกนะคะไปส่งลูกนะคะแล้วก็ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปแบบอะไรที่มันดูจริงจังเป็นงานเป็นการอะไรมากมายแต่เราก็แต่งเพื่อให้ตัวเองดูดีนะคะแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นนี่เขาเห็นเราในแบบภาพที่ดูดีสวยงามบางทีเราก็มาเลื่อนฟีดในเฟซเนาะก็เห็นตัวเองในเฟซแล้วบางทีมันก็บ่งบอกเราถ้าเราปล่อยปละเลยเนาะมันก็เห็นตามสภาพของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูแลตัวเองค่ะอ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิชิต้านะคะยังใช้รองพื้นเป็นของสีจันทร์อยู่นะคะก็กดเลยนะคะ1ปั๊มพอ1ปั๊มก็ออกมาเท่านี้นะคะดูเหมือนมันไม่เยอะเนาะแค่นี้เองแต่เชื่อเถอะว่ามันพออ่ะเสร็จแล้วเราก็วอร์มนะวอร์มก็คือการแทบๆๆๆลงมาอย่างงี้นะเพื่อทำให้รองพื้นเขามีความเซตตัวเนาะเขาก็จะได้ไออุ่นระหว่างหลังมือเรากับนิ้วมือเราเนาะหลังจากนั้นเราก็เอามาแปะๆไปค่ะเยอะๆนะเพราะว่ารองพื้นของเขาค่อนข้างมีความเข้มข้นนะคะการที่ใช้เยอะมันจะทำให้เราสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ดูหน้าเราดูหนาเกินไปก็ลงไปให้ทั่วๆหน้านะคะรองพื้นของสีจันทร์เขาค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นอยู่ในระดับนึงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้เยอะแล้วเราก็ไปเน้นเอาในส่วนที่เราต้องการปกปิดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะใช้มือก็ได้นะนี่ยังเหลือเลยเห็นไหมเห็นนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองอาจจะ1-2 นาทีเท่านั้นเองนะคะ
เดี๋ยวเอาฟองน้ำมาเกลี่ยๆช่วยแล้วกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้มือก็ได้อยู่นะเหลืองก็เลยเอามาลงที่ฟองน้ำเนาะหลังจากนั้นนะคะพิชิต้านะคะก็จะไฮไลท์เชดดิ้งนะคะด้วยแท่งนี้นะคะฝั่งที่เป็นไฮไลท์นะคะเราก็มาเพิ่มความสว่างให้กับหน้าเรานะคะก็คือหน้าผากดั้งจมูกนะคะแล้วก็คางให้มันดูพุ่งๆแล้วเราก็มาลบใต้ตาอย่างนี้หางตานะคะร่องแก้มนะคะมุมปากอย่างนี้หลังจากนั้นอีกข้างนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสีที่เข้มนะคะเราก็เอามาไฮไลท์นะคะไฮไลท์ ก็คือการเพิ่มเงาให้กับจุดที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นที่หน้าผากเนาะเพราะเราหน้าผากกว้างเราอยากดูหน้าแคบๆเนาะอยากดูหน้าเรียวๆเราก็ต้องใช้มีตัวช่วยเพราะว่าผมมันก็ไปเรื่อยๆใครเป็นบ้างตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้มาไล่ที่ด้านข้างของจมูกเพื่อที่ทำให้ดูจมูกดูพุ่งๆเห็นไหมแล้วเราก็มาตัดกรามถ้าเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะโบท็อกไหมโบท็อกทำหน้าวีหน้าเราก็บานตามสภาพเราก็ใช้ตัวนี้แหละช่วยถ้าเรายังไม่ได้มีความใจถึงใจกล้าที่เราจะไปฉีดนะหรือว่าไปทำศัลยกรรมแบบตัดกรามอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเวลาที่ถ่ายรูปขึ้นมามันก็จะดูสวยขึ้นเนาะดูมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะดูจมูกก็จะดูพุ่งๆหน่อยแล้วเราก็มาลงแป้งกันได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเขียนคิ้วกันในส่วนของหัวคิ้วนะคะพิชิต้าก็จะใช้สีฝุ่นนะคะก็เลือกสีอ่อนเนาะแล้วก็ปัดไปท
ถ้าเราใช้ตัวที่เป็นสีฝุดบริเวณหัวคิ้วมันก็จะทำให้คิ้วเราดูละมุนมากขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าใช้ดินเป็นสอเนี่ยมันก็จะดูเข้มเกินไปแล้วมันก็จะดูเหมือนปิงอ่ะมันเข้มมากแล้วมันก็เป็นเส้นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าหัวคิ้วนะคะให้ใช้เป็นสีฝุ่นนะคะทีนี้ก็มาปัดแก้มกันเลยเดี๋ยวพิชต้านะคะขอใช้แถวนี้ทั้งแถวเลยเนาะในส่วนของเซตอาชิโดนะคะวันนี้นะคะพิชิต้าใช้ตัวนี้นะคะเป็นของฮัวโจรุ่นแฟชั่นเทรนด์แกะกล่องมันออกมาเป็นยังไงนะตลับเขาเป็นอย่างนี้นะคะน่ารักเชียวด้านในนะคะก็เป็นแบบนี้สีเข้ากับเสื้อมากๆเลยเนาะโดยที่พิชิต้านะคะเดี๋ยวจะลองใช้เดี๋ยวจะใช้สีสีก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่ลงรองพื้นนะคะสีนี้นะมันก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนมากๆอ่ะลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็เพิ่มสีนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะคะก็จะออกเหลืองๆเนาะเหลืองๆส้มๆก็ทาไปให้ทั่วเปลือกตาเหมือนกันตัวนี้นะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะก็มาใช้สีนี้นะคะสีเขียวเข้ากับเสื้อมากๆเลยเนาะเขียวนี้นะขัดเบ้าไปค่ะสีเดียวกับสีเสื้อเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาไลท์ใต้ล่างโดยแตกต่างอ่ะแล้วเราก็ใช้สีนี้นะคะสีส้มเนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะมีความแบบวาวๆอ่ะสวยอ่ะมันจะเป็นแบบส้มๆแต่มันมีแววๆเขียวๆด้วยส้มเขียวอยู่ในตัวเดียวกันเห็นไหมอ่ะเห็นปะเห็นมั้ยสวยอยู่นะทาเข้าไปเห็นไหมเห็นยังสวยอยู่นะ
คือสีจริงมันสวยนะแบบถ้าดูในจอมันจะดูเหมือนแบบอ่อนนะแต่สีนี้คือก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอ่ะถ้าเราอยากจะเพิ่มลูกเล่นนะคะเราก็ถ่ายตัวนี้เข้าไปอีกแต่ตัวนี้เขาก็จะค่อนข้างเป็นแบบกากเพชรแบบเยอะอยู่พาเข้าไปโอ้โหวิ่งวับมากแม่ไปงานปาร์ตี้ได้เลยอ่ะพาตัวเนี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามากรีดอายไลเนอร์กันวันนี้เสียงยังไงไม่รู้เนาะแล้วเราก็มาปัดมาสคาร่ากันนะคะบีบไป10 ครั้งแล้วก็ปัดบีบไป10 ครั้งนะคะสีปากอันนี้เลยซ้อมซ้อมเนาะยังไงมั่งก็จะทำให้หน้าเรานะคะดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูสดใสดูสดชื่นขึ้นเนาะอย่ายอมแพ้นะคะถึงจะเลข4แล้วเรายังไปต่อได้เรายังสวยต่อได้ยังสวยต่อได้ไม่ต้องกลัวนะยังดูดีได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเลข4แล้วอย่าย่อท้อต่อความสวยความสวยสวยได้ทุกวันนะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะและยังสามารถสวยได้อีกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะใครที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะไม่ได้แต่งตัวหรือแต่งหน้าอะไรใดๆเลยนะคะแล้วอยากจะหันกลับมาแต่งตัวอยากจะกลับมาสวยอีกครั้งนึงอยากจะกลับมาดูดีเป็นสาวขึ้นอีกครั้งนึงนะคะพี่ชิต้าเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าไม่รู้จะแต่งไปไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่งแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนพิชิต้านะคะแต่งแล้วไม่ได้ไปไหนเรามาแต่งเป็นเพื่อนกันได้นะคะแต่งแล้วไม่รู้จะโชว์ใครนะคะส่งให้พิชิต้าดูได้นะคะไม่เป็นไรยินดีนะคะยินดีนะคะอยากเป็นเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกลับมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนค่ะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ